ก็หวัดดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เนี่ยเข้ามาดูพี่โอนะฮะทางด้านในนะครับผมดูดิว่าไงโอ้ฮะก็นาแปลงนี้นะฮะครั้งที่แล้วที่โอเขาลุยอยู่เมื่อกี้มาปรึกษากันว่ายังไงจะลุยเลยไหมเลยสั่งลุยเลยมันค่อนข้างแล้วแบบแห้งแล้วไงผมว่ามันก็ไม่น่าจะโหล่มาเนาะแต่ตรงนู้นลองไปแต่ตรงนู้นอ่ะลองไปเหยียบดูมันก็หนุบๆกำลังดีครั้งที่แล้วเกี่ยวอ่ะมันตรงนี้มันจะเละหมดเลยแล้วตรงนี้มันแข็งเวลาตรงนู้นแต่ตรงนู้นอ่ะมันลุ่มสุดทุกคนมันเคยเละตะเปะอยู่แต่ไม่นานโหเนี่ยดูข้าวเจ้านี้เนี่ยทุกคนเนี่ยรวงโคตรดีอ่ะโอ้ยคนดูความร้อนเผื่อออกแล้วอย่างนี้ก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะดูแล้วลุยได้หมดเลยเนี่ยแต่ยุบนิดๆปกติธรรมดาล้อทางนี้ก็แข็งนี่ทุกคนนี่เขาตัดอีเด้งกันเนี่ยดูดิว้าบโคตรอีเด้งเลยทุกคนแม่ดูลุงมืออาชีพเป็นไง
หมองเห็นข้าวแล้วทุกคนเป็นเกวียนแล้วตรงนี้เละไหมเนี่ยตรงนี้เคยหล่มมากไม่เท่าไหร่แห้งไปหมดแล้วสบายอย่างนี้โอ้ยังยุบหยุบอย่าซ้ำบ่อยนะแบบนี้โอกินขี้ตัวเองฮะเป็นเบาๆว่านายังไม่เรียบนะฮะเพราะว่าตอนทำเทือกมันโค้งโล่มาแหละเป็นหลุมเลยว่าเหินขึ้นเหินลงนั้นก็ตะลือเกี่ยวอยู่ตรงนู้นนะครับจากที่ผมมาแหละโอ้เขาใส่จริงก็เสร็จแล้วอันนี้โผล่แล้วทุกคนพอได้แกงพอได้แกงอย่างเงี้ยนี่โอ้โหไอ้คังเล่นแน่เลยพองตรงชื้นดูมือชื้นขนาดนี้ขนาดอยู่โดนลมมาเนาะแล้วร่างกายเราจะชื้นขนาดไหนมันร้อนอบอ้าวไปหมดอ่ะไปพ้นไอ้คังแล้วแหละเออแย่จังเดี๋ยวจะขึ้นไปเทข้าวแล้วนะครับโหเดินตามยามาเลยทุกคนรู้ละแห่งเบ้อเลยเนี่ยมันตกมันเป็นร่องแล้วตกรูรอยเท้าเก่าด้วยลอยเขาลุยฉีดยามีใครเกลียดหน้าร้อนเหมือนผมบ้างผมชอบหน้าหนาวมากหน้าหนาวกับหน้าฝนนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยทุกคนแต่หน้าร้อนนี่โคตรเกลียดเลย
โอ้โหหิวข้าวถ้าตอนนี้ใครกินข้าวก็กินเพื่อผมด้วยนะฮะตอนนี้ผมไม่หิวข้าวมากครับผมโอ้ยเต็มแล้วครับโอ้พี่โอไม่รอเลยโอ้แก่แล้วเด้อไม่ใช่หนุ่มท่อเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมร้อนจริงๆเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับน้ำมันเคยล่มอยู่นะเราก็ต้องระวังเป็นธรรมดาเนาะโอเขาก็เสียวเพราะมันเคยล่มอยู่เนาะแต่มันไม่ล่มมันก็โชคดีไปฮะก็นาแปลงนี้ที่คลิปที่แล้วที่ให้โอลุยแล้วโอบอกว่าให้ผมขึ้นไปแทนไงแล้วก็ให้โอถ่ายให้เนี่ยไม่จำไม่ได้ว่า EP ที่เท่าไหร่นะฮะก็โอเคฮะสวัสดีครับผมก็เมื่อกี้นี่บ่นว่าหิวข้าวแล้วนะชาวไปซื้อข้าวมาให้นะครับเป็นข้าวมันไก่โอ้ไปแล้วโอเปเทผมนั่งกินนี่เลยใต้สิบล้อใต้เทรลเลอร์เลยไม่ไหวอยู่จัดถึงก็ได้กินข้าวเช้าเลยนะดูดิน่ากินขนาดไหนเนี่ยทุกคนดูดิไม่ให้ดูโอ้โหเจ๋วอ่ะเนี่ยจิ้มอ่ะพรมลงไปแล้วโชคดีที่ไม่เจอผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโคตรเลยนี่จัดไปเดี๋ยวผมกินกล่องเดี๋ยวที่เหลือให้โอเบิ้ลเลยแต่ทุกคนเนี่ยเราจะมาลองชิมเมนูข้าวมันไก่ตะเฉากินให้ดูสักช้อนอะไรติดวะโอ้ใบตองตกใจนึกว่าขนมิ้งแม่ค้าที่พูดที่เคยเจอมาแล้วขนมิ้งในขนมหวานตักกินเข้าไปแล้วจับลงมาไอเราไอขนอะไรวะจับดึงออกมาหูอมขนมิ้งแม่ค้าเขาให้ตั้งแต่นั้นมาเลิกกินเลยต้องสังเกตดีๆสงสัยใส่ผ้าถุงเดินคอมหม้อไปคอมหม้อมามั้งอะเหลือแตกร้อนอร่อยสุดยอด